ยังไงดีวันนี้ต่อสามครับเองครับล่าสุดได้กลายเป็นอะไรนะแกสลองสองปีบหรอวันนี้ทำไมมันยังไงล่าสุดมีคนบอกว่าหน้าเราคล้ายกับจิมมี่นายโพสเองด้วยต้องคือต้องบอกว่าตัวเองอ่ะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่จนไปเห็นไอ้รูปนั้นเนี่ยรูปที่ลง Twitter เนี่ยหนึ่งรูปว่าแบบเหมือนมุมนี้เหมือนยอมก็ได้ยอมแค่รูปเดียวก่อนตอนนี้ยอมแค่รูปเดียวก่อนต้องถามพี่ๆทุกคนว่าคิดว่าเหมือนหรือเปล่าเหมือนขนาดนั้นเลยหรือมีสังเกตจริงๆดูว่ามุมไหนที่เหมือนเขามากที่สุดเท่าที่ผมสังเกตนะจะเป็นมุมแบบมุมนี้ไม่เห็นหน้าตรงๆอ่ะเป็นมุมข้างหรือมุมแบบข้างหน้าอย่างเงี้ยก็จะเห็นหน่อยก็แบบอาจจะเป็นแบบถ้าแบบตอนแบบอย่างเงี้ยจะเหมือนนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากอ่ะเดี๋ยวคำหล่อไม่เหมือนกันเนาะคำหล่อไม่เหมือนกันพี่พูดนะผมไม่ได้พูดนะแล้วแต่ใครจะชอบแล้วแต่คนชอบใช่มีคนส่งมาให้เราดูเยอะไหมคะเขาแบบว่าเออเหมือนกันได้มีคนส่งให้ดูขนาดแค่คนในครอบครัวเนี่ยยังมีแคปรูปมาให้ดูเลยแล้วผมจำได้มีคนใน Twitter เนี่ยแท็กผมผิดแท็กเป็นแท็กผมมาแต่เป็นรูปเจมินายผมก็แบบเอ๊ะแท็กผิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหไปอะไรอ่ะไปชั้นขอเป็นคอนเทนต์หน่อยละกันเดี๋ยวไม่มีตัดใช้ไม่ได้ลาสุดลาไปไม่เห็นได้เนาะได้เนาะไม่เป็นไรทำไม่ได้แล้วแม่ได้เนาะต่อแล้วเรามีอ่านคอมเมนต์จากแฟนๆบ้างไหมที่เขาแบบว่าชมว่าเราเหมือนจิมมี่นายอย่างเงี้ยอ่านครับอ่านจริงๆแล้วใครที่เล่น Twitter เนี่ยก็บางคนก็อาจจะรู้ว่าผมมีการเข้าไปแอบไลค์บ้างนู่นนี่นั่นบ้างก็จะบอกว่าใครเขียนอะไรเห็นนะนี่เตือนเขาใช่ไหมไม่ได้เตือนครับแค่พูดเฉยๆจะมีถ่ายรูปร่วมเฟรมกันแบบว่าเพียบๆชัดๆเลยไหมให้แฟนก็อาจจะมีเดี๋ยวต้องหาวันอยู่ด้วยกันก่อนตอนนี้คือด้วยตารางงานของทั้งคู่อ่ะเนาะก็ไม่ค่อยแมทกันด้วยของเขาก็มีภารกิจของเขาอยู่ของคู่ผมก็มีภารกิจของคู่ผมอยู่แต่คุยกับเขาก็หมายว่าแบบว่าเออมีคนทักว่าเราได้เหมือนกันนะก็มีคุยบ้างครับแต่ก็อย่างที่พูดก็เดี๋ยวหาเวลามาเจอกันก่อนเห็นเพิ่งกลับถึงญี่ปุ่นมาใช่ไหมใช่ครับเพิ่งกลับมา2วันเอง2 3วันอันนี้ไปทําแฟนมีตติ้งครับเป็นแฟนมีตติ้งแรกที่ญี่ปุ่นครับผมก็เป็นประสบการณ์ที่สนุกเป็นครั้งแรกที่ได้ไปแฟนมีตต่างประเทศและเป็นครั้งแรกที่ได้ไปเจอแฟนๆต่างประเทศแบบจะๆเลยก็คือตั้งแต่ปาบนฟ้าก็เป็นช่วงโควิดมาก็ไม่ได้มีโอกาสเลยสักทีแต่ว่านี่ได้ไปแล้วก็ฟูลฟิลอยู่ครับเป็นไงบ้างแฟนๆเค้าแบบน่ารักมากเค้าไม่น่าจะเหมือนใช่คือด้วยความที่ว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ค่อนข้างมีระเบียบแล้วคนเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนแฟนคลับไทยครับคือทั้งโดยนิสัยแล้วก็ทั้งโดยแบบการ appreciate อย่างเช่นแฟนคลับไทยก็จะมีความแบบขอเสียงกรี๊ดหน่อยอะไรประมาณนี้ใช่แต่ว่าแฟนคลับญี่ปุ่นก็จะมีความแบบตบมือแบบปึ้มปิ่มอย่างเงี้ยซึ่งทั้งสองเวย์ก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันแล้วก็รู้สึกดีทั้งคู่ครับเสิร์ฟโมเมนต์หวานอะไรคู่กับพอที่มันไปก็ไม่ได้เสิร์ฟโมเมนต์นะครับผมก็ปล่อยตามฟิลธรรมชาติครับไม่ก็อยู่ด้วยกันน่ะก็ปล่อยธรรมชาติเลยครับแฟนบอกถ่ายรูปมาเยอะจริงๆใช่มั้ยก็มันอยู่ด้วยกันตลอดเวลาคือปกติอย่างน้อยถ้าเราอยู่ด้วยกันเราก็จะแบบอาจจะมีแยกย้ายกลับบ้านแต่ว่าอันนี้คืออยู่ด้วยกันยาวทั้งหมด 8-9 วันอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีโมเมนต์มาให้คนอื่นดูบ้างแหละมีความสุขมั้ยล่ะสนุกครับมีความคือไอ้นะฮะรูปหมดสต็อกหรือยังรูปหมดสต็อกหรือยังยังมีอีกนิดนึงเดี๋ยวค่อยๆลงแล้วกันครับใครถ่ายให้กันบ่อยกว่ากันใครถ่ายให้กันบ่อยกว่ากันคือจะเป็นผมมากกว่าผมเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปปกติแล้วเวลาสมัยก่อนเนี่ยเวลาไปไหนผมจะพกกล้องแบบ DSLR mirrorless ไว้กับตัวแต่ว่าพอไปทริปนี้ของก็หนักอยู่แล้วก็เลยไม่ได้พกไปก็ผมจะคอย snapshot อยู่เรื่อยๆก็จะมีแบบไม่ได้มีแค่พี่ปอนก็มีทั้งเนี่ยพี่เฟอร์เบียวตังพี่เอิร์ธพี่มิกแล้วก็ทุกคนที่เป็นทีมงานหมดเลยครับก็ถือโอกาสไปฉลองวันเกิดปอนด้วยใช่คนนั้นเขาตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เขาได้ไปต่างประเทศด้วยและได้ไปฉลองวันเกิดที่ต่างประเทศเขาก็ฟินจอยครับ
ซื้ออะไรให้เขาว่าเป็นของขวัญวันเกิดอะเราอะซื้อถ้าไม่แน่ใจว่าเขาลงไว้ยังแต่ว่าซื้อเป็นรองเท้าให้เขาครับเราเลือกเองไหมคะหรือว่าเราเลือกให้คือตอนแรกอะกำลังคิดอยู่ว่าจะทำเป็นเหมือนปีที่แล้วดีไหมที่จะแบบให้เขาไปเลือกเองแต่ว่าไม่เอาดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าอยากสบายเขาปีนี้อยากจะทำอะไรให้เขาบ้างไม่อยากแบบเดี๋ยวมันจะซ้ำกับปีที่แล้วเรารู้ไซส์รองเท้าหรือก็รู้ครับนอกจากของขวัญแล้วได้บอกครับฮะบอกแล้วเขาไหมก็มีเขียนโน้ตไว้ให้เป็นโน้ตของขวัญไว้ให้ครับผมไม่กล้าบอกด้วยตัวเองเหรอในซีรีส์บอกบ่อยแล้วเอาบอกเป็นตัวอักษรดีบอกเป็นตัวอักษรดีกว่าใช่ใช่จดหมายก็มีจดหมายการเล็กๆที่แบบเคยลงคลิปไว้ที่ลงคลิปไว้มันก็จะมีการเล็กๆอยู่ก็เขียนทุกอย่างที่อยากจะบอกให้ไปแล้วครับแล้วพอเขาได้ของขวัญเขาโกงเป็นไงบ้างที่แอคของเขาอะคือด้วยความที่ว่าปีที่แล้วเราให้เป็นซองอังเปาเนาะคือปีที่แล้วช่วงมันเกิดเขาตรงกับตุ๊กจีพอดีปีนี้เราก็เลยทำเหมือนเดิมให้เป็นซองอังเปาแล้วทีนี้เขาก็เปิดออกมาปุ๊บตอนแรกหน้าจ่อยเพราะที่เปิดออกมาไม่ใช่เงินแต่เป็นการ์ดแทนซึ่งก็เป็นการ์ดที่ให้พี่เขาเอามาให้ผมที่เมืองไทยแล้วเดี๋ยวผมจะยื่นของขวัญให้เพราะว่าถ้าจะขนของขวัญไปที่นู่นก็ดีมากไอ้สู้ชีวิตอยู่ใช่ครับเห็นว่าเขียนทุกอย่างที่อยากจะบอกการเป็นเล็กมันพอเหรอครับไม่เป็น A3 A4 เลยอย่างอื่นคุยกันไว้หมดแล้วเคยคุยกันไว้หมดแล้วแต่ก็เป็นทริปที่เขาได้แฮปปี้เบิร์ธเดย์กันแต่ก็เป็นทริปที่ได้แฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่เขาไปประมาณ 5-6 รอบได้อยู่ครับก็เป่ากันสนุกเลยเนาะเป่าเค้กเป่าเค้กกันทุกวันเนี่ยรีบแก้เลยนะครับเป่าเค้กครับเค้กครับขอบคุณครับตัวเปลี่ยนไปแล้วเต้นเองด้วยนะเขาบอกเลยนะใช่ครับ